พระไตรปิฎกเล่มที่13นลกะปาณสูตรเหตุที่ทรงพยากรณ์ว่าคนตายแล้วไปไหนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าไม้ทองกวาวหมู่บ้านนลกะปาณะแขวนโกศลสมัยนั้นแลกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากคือท่านพระอนุรุทธะท่านพระพัทธิยะท่านพระกิมพิละท่านพระภักขุท่านพระโกณฑัญญะท่านพระเรวัตตะท่านพระอานนท์และกุลบุตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้วประทับนั่งอยู่ณที่กลางแจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นอย่างยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้พากันนิ่งอยู่ตรัสถามเช่นเดิมถึงสามครั้งภิกษุเหล่านั้นก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมลำดับนั้นรับสั่งเรียกท่านพระอนุรุทธะมาตรัสว่าอนุรุทธะเธอทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรืออนุรุทธะในที่นี้พระพุทธเจ้ารับสั่งเรียกท่านพระอนุรุทธะรูปเดียวแทนพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่ดีละอนุรุทธะการที่เธอทั้งหลายยินดีในพรหมจรรย์นี้แลเป็นการสมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเธอทั้งหลายกำลังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทเจริญอยู่ในปฐมวัยสมควรบริโภคกามยังออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เธอทั้งหลายนั้นมิใช่ผู้ทำความผิดต่อพระราชามิใช่ผู้ถูกตามจับว่าเป็นโจรมิใช่ถูกหนี้สินบีบคั้นมิใช่เดือดร้อนเพราะภัยมิใช่ถูกอาชีพบีบคั้นความจริงเธอทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะกุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ควรทำกิจอะไรบ้างคือกุลบุตรยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้อภิชฌาพยาบาททินมิทะอุทธัจกุกกุจจะวิจิกิจฉาความริษยาแม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ยังครอบงามจิตของกุลบุตรนั้นอยู่กุลบุตรนั้นยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอนุรุทธะกุลบุตรบรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแม้อภิชฌาพยาบาทหินามิทะอุทธัจกุกกุจจะวิจิกิจฉาความริษยาแม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ครอบงามจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้กุลบุตรนั้นบรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้อนุรุทธะเธอทั้งหลายจะคิดอย่างไรในเราว่าตถาคตยังละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสกของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งเธอคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแต่คิดอย่างนี้ว่าพระตถาคตทรงละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้ว
เพราะเหตุนั้นพระตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าข้าดีละอนุรุทธะตถาคตละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนี้ตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรตถาคตพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนี้ให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังคำอธิบายของพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระพุทธเจ้าข้าอนุรุทธะตถาคตจะพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หามิได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หามิได้เพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หามิได้อนุรุทธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากมีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นตลอดกาลนานอนุรุทธะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการชนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโอปติกะบรรลุเป็นอนาคามีเกิดเป็นเทวดาชั้นสุทธาวาสเพราะโอรัมภากิยะสังโยชน์กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ห้าประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังว่าท่านรูปนั้นผู้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวและจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
ภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญามีวิหารธรรมเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้แลอนุรุทธะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้แลตรัสถึงการอยู่อย่างผาสุกของภิกษุณีโดยในยะเดียวกันหรือเนื้อหาเดียวกันเหมือนกันกับภิกษุทุกประการจากนั้นตรัสถึงการอยู่อย่างผาสุกของอุบาสกอุบาสิกาโดยในยะเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่เริ่มจากการบรรลุอนาคามีไล่ลงมาจนถึงโสดาบันผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของท่านนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกของอุบาสกหรือของอุบาสิกาย่อมมีด้วยประการฉะนี้แลตามที่กล่าวมานี้แลตถาคตพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หามิได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หามิได้เพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หามิได้อนุรุทธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากมีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบนลกะปาณสูตร